ที่วัดบ้านสะชุกตำบลตรอเปรีงปยงไพรจังหวัดอุดอรมีชยัยประเทศกัมพูชาพลตรีกิติศักดิ์บุญพระธรรมชยัยผู้บัญชาการกองกำลังสุรานารี พลโทเจียสุเพียรองผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่4ประเทศกัมพูชาร่วมกันเป็นประธานในการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและปลูกต้นไม้ประจำปี2562เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างชาวไทยและชาวกัมพูชาให้มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งจะส่งผลดีต่อการค้าและการท่องเที่ยวของสองประเทศต่อไปค่ะ